ครับเจอกันต่อในเมนูที่2เมนูที่2เมนูนี้จริงๆมันเมนูที่แบบใครๆคิดว่ามันธรรมดามากแต่ที่เราพี่อยากนำเสนอเพราะเลยว่าของมันหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ได้แล้วก็เป็นเมนูที่ผมพี่ว่าอร่อยก็ว่าอร่อยทำโง่โง่ทำไม่อร่อยมันก็อร่อยใช่แล้วก็เครื่องปรุงก็น้อยมากตอนนี้แทบไม่ต้องใช้อะไรนะใช้เตาเลยขอให้มีปลากระป๋องปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องมันก็ในตามของตลาดก็จะมีทั้งเขาเรียกปลาเลยแมคคาโรลหรือว่าปลาทูแล้วก็ปลาซาดีนปลาซาดีนจะตัวเล็กกว่าภาษาไทยรู้ปลาอะไรก็เรียกปลาซาดีนแล้วกันนะค่ะปลาซาดีนเพราะหนูก็รู้พอไปซื้อบางทีก็งงเอ๊ะแมคคาโรลกับซาดีนมันยังไงก็ซื้อมาอย่างละหนึ่งแล้วผสมกันบางทีแล้วไม่เพิ่งมาเห็นอ๋อนี่มันมี2 อย่างก็เลือกแต่แล้วแต่เธอชอบเลยกันนะครับผมเครื่องปรุงง่ายมากครับมีปลากระป๋องมีอะไรครับหอมแดงพริกแล้วก็มะนาวนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเป็นยำปลากระป๋องกินง่ายอร่อยกินง่ายอร่อยมาอาจจะให้น้องก๊อฟโชว์ฝีมือการทำเลยครับสักพักจะเห็นเลือดนายูมีความเป็นผีบ้านผีเรือนแม่บ้านมันต้องมีสูตรอะไรไหมคะพี่บีว่าแบบจริงๆแล้วมันเท่าไรพริกเท่าไรมันเป็นรสชาติที่เราชอบจริงๆถ้าเราชอบหอมก็ใส่ให้เกิดหอมมันมีใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะกินก็บีบมะนาวเยอะเราจะเปิดปลากระป๋องแล้วกินข้าวอย่างเดียวผมว่ามันก็ธรรมดาไปหน่อยใช่ไหมมันก็จะดูรันคนไปนิดนึงถูกปากคนไทยใช่ขั้นตอนที่ยากมากครับเปิดปลากระป๋องพี่จะเปิดปลากระป๋องก่อนนะเราใช้สองกระป๋องนะครับได้เลยค่ะนี่คือปลาซาดีนอันนี้คือปลาซาดีนครับปลาซาดีนมาเสร็จแล้วนี่เอาเลยครับเอารวยหอมเลยนะคะรวยเลยครับนี่โอ้ยหิวแล้วเนี่ยเกิดน้ำไหลนี่เป็นเมนูที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจริงใช่ชุบ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 โอ้ยใส่ได้หมดเลยได้ไหมคะเอาหนูนี่เลยละกันน่ารักแค่ไหนมีทีนี่ดีกว่านี่อ้าวไปเลยโอ้ยสีสันนี่ไงนี่ไงมันต้องมีแบบนี้ผมพี่ถือโอกาสคุกหน่อยนะครับนั่นแหละค่ะหนูก็บีบมะนาวตัดรสเลยเนาะเอาเลยพี่ขอหยอดน้ำปลาอีกหน่อยนะใช่โทษนะครับอ้าวนี่ช่วยกันยำ อันนี้เป็นช่วยกันยำนะคะอ้าวแล้วก็ขาดไม่ได้ครับคนไทยครับคนไทยค่ะผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้านี่เอาท่อนสวยงามแล้วใช่ๆนี่โอ้ดูเป็นงานอาร์ตแบบรวยๆรวยๆนี่ขั้นตอนสำคัญครับค่ะชิมค่ะชิมครับเอาเชิญก่อนครับแม่ครัวอร่อยอ่ะข้าวเดียวข้าวต้องกินกับข้าวเนาะง่ายใช่ไหมง่ายอร่อยด้วยใครก็ทำได้พกพาไปก็ง่ายยำปลากระป๋องครับ